แล้วก็ที่บอกว่ามีอุปสรรคเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนกับเรามาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ครับโดยที่ยังไม่มีทีมงานที่เราไม่มีการดึงทีมงานเดิมจากบริษัทเดิมเข้ามาเราเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่นี่อุปสรรคปัญหานี่มันทำให้เราท้อใจอะไรบ้างไหมคะช่วงแรกก็มีบ้างนะครับผมต้องเรียนว่าวันที่ผมเริ่มต้นกับ Synergy Worldwide เป็นวันที่ผมคิดว่าผมน่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาที่ผมคิดว่าเยอะที่สุดในชีวิตละนะครับไม่มีเงินติดตัวถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านให้มันดูรันทดหน่อยก็ไม่มีตังกินข้าวนะครับคุณติ๊กในช่วงแรกๆเดือนแรกๆที่มาทำไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินเติมน้ำมันรถนะครับแต่มาเริ่มต้นด้วยความเข้าใจแล้วก็เราเข้าใจครับว่าอุปสรรคคืออะไร มีทางเดียวครับก็คือการอุทิศตัวเอาชีวิตเข้าแลกโอ้ยเรียกว่าทุบหม้อข้าวหรือเปล่าคือตอนนั้นต้องบอกว่าไม่เหลือหม้อข้าวไม่เหลือแม้กระทั่งหม้อข้าวแต่ว่าเราใช้หลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำธุรกิจใช่ครับเข้าใจหลักการของธุรกิจเครือข่ายใช่ครับค่ะแล้วก็ศึกษาระบบอย่างจริงจังด้วยอย่างจริงจังค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องแนวทางการแก้ไขอุปสรรคค่ะแล้วก็เรื่องทัศนคตินะคะเกี่ยวกับการบริหารทีมงานของคุณกำพลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด INTV สภาสื่อวิทยุโทรทัศน์จับมือฝ่าวิกฤตปิดฉากความจนรวยทะลุลากหญ้ามาตามนัดสาระนั่งเก้าอี้นายกสมาคมประกันชีวิตไทยอีกสมัยลั่นพร้อมสานต่อความสำเร็จยันเป้าสิ้นปีโต 13% แบร์ไตเท่าแก่น้อยสู่แบรนด์อินเตอร์เล็งคลอดสินค้าใหม่ผนึกพันธมิตรธนกรแสนสีเลิศประกาศลั่นกองรบแท็กทีมผู้นำไลฟ์กรุ๊ปสู้ศึกตลาดเครือข่ายไลฟ์กรุ๊ปลั่นกรองลบเตรียมผงาดตลาด MLM แท็กทีมขุนพลขึ้นลูกใหม่เสิร์ฟความรวยพาทะลุมิติพักพันนั่งแท่นนายก TDSA คนใหม่วางกรอบนโยบาย3แนวทางยกระดับสู่สากลติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพูดคุยค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคของการทำธุรกิจค่ะเดี๋ยวมาช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องวิธีการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานั้นรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะคุณกำพงษ์คะครับก็เหมือนที่ผมเรียนครับ คือผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเวลาเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยทุกคนต้องเจออุปสรรคครับเพราะว่ามันไม่ได้สวยงามเหมือนกับตอนที่ผู้แนะนำเราบอกนะครับเขาไม่ได้บอกถึงอุปสรรคมาด้วยนะครับผมเป็นคนนึงที่พบกับอุปสรรคนี้เหมือนกันครับแล้วก็ใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขอุปสรรคคือ 1. สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง 2. คือปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายก็คือความเข้าใจครับผมต้องเรียนงี้ครับเราต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่ามันไม่มีธุรกิจตัวไหนครับที่ทำงานเบาๆแล้วจะเกิดรายได้เยอะๆหรือข้อที่2คือมันไม่มีธุรกิจที่เราไม่ได้ลงมือลงแรงแล้วจะได้ผลลัพธ์กลับมาค่ะนะครับวันหนึ่งครับต้องเรียนงี้ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่แก้ปัญหาด้วยการทำงานหนัก มีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแต่โชคดีครับที่บริษัท Synergy เนี่ยเรามีระบบผมอยากจะขอขยายความเรื่องเกี่ยวกับระบบนะครับว่าอย่างระบบของเราเนี่ยเรามีสินค้าที่เป็นสุดยอดแต่ทุกๆบริษัทก็บอกว่าสินค้าตัวเองสุดยอดครับแต่ระบบของเราหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ก็คือเราใช้เครื่องมือแพทย์เลยฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสินค้าเราดีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเวลาเราออกไปพบลูกค้าไปออกไปพบผู้มุ่งหวังเนี่ยทุกๆคนบอกเคยกินอาหารเสริมตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นดีหมดเลยไม่เป็นไรครับเพ
พิสูจน์ด้วยเครื่องมือแพทย์ถ้าสินค้าตัวนั้นดีเครื่องมือแพทย์ก็จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ดีสุขภาพเขาดีก็เราใช้เครื่องมือแพทย์นี่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นใช่ครับให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับแล้วต้องเรียนว่าเครื่องมือแพทย์นี้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือตรวจหลอดเลือดที่ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยกำลังได้รับความนิยมบุคลากรทางการแพทย์กำลังสนใจเครื่องมือนี้แล้วก็มีใช้ในโรงพยาบาลด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องเครื่องมือนี้ครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้ในการทำระบบอย่างจริงจังแล้วสิ่งมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นครับคุณติ๊กผมใช้ระยะเวลา1เดือนแรกของการใช้เครื่องมือนี้ทำงานปรากฏว่าผมมีรายได้ 100,000 บาทแรกในชีวิตเลยครับจาก Synergy Worldwide ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้100,000บาทแรกถ้าตอนแรกเลยก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา3เดือนแต่ใช้เครื่องมือนี้จริงๆเดือนเดียวครับเดือนแรกเลยภายในเดือนแรกภายในเดือนแรกเลยครับมีรายได้ถึงหลักแสนใช่ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับตอนนี้สมาชิกทุกคนในบริษัท Synergy แม้คุณจะเข้ามาในเดือนแรกๆ คุณก็ทำเงินแสนได้ในเดือนแรกครับโอ้โหพอได้เงินแสนปุ๊บภายในเดือนแรกใช่ครับแล้วชีวิตของคุณกำพลนี่เปลี่ยนเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ต้องเรียนครับเมื่อเราได้เงินแสนบาทแรกมันก็เริ่มมีแสนที่2แสนที่3แสนที่4ผมต้องเรียนงี้ครับว่ามันเหมือนเกิดใหม่ค่ะที่ผ่านมา8ปีที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมาเนี่ยมันเหมือนชีวิตใหม่มันเกิดขึ้นที่บริษัท Synergy ค่ะเราก็เอาความประทับใจเนี่ยครับไปบอกกับคนที่มีความฝันก็คือการสร้างองค์กรวันนี้คนก็เลยเข้ามาแล้วก็มาร่วมงานกับเราเพราะเราไม่ได้บอกแค่รวยแต่เราบอกวิธีการด้วยว่าคุณจะมีรายได้ยังไงวิธีถามมีคำถามเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือคนส่วนใหญ่เขามองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นการขายฝันครับตรงนี้ทางคุณกำพลนี่มองว่าธุรกิจอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคิดว่าธุรกิจเครือข่ายนี่เป็นธุรกิจที่ขายฝันจริงหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับมันมีทั้งถูกและผิดนะครับคุณติ๊กในมุมที่ถูกก็คือใช่ครับถ้าเราศึกษาจริงๆผมว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างรายได้มหาศาลแล้วก็สร้างแพสซีฟอินคัมได้จริงๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากบริษัทเครือข่ายในประเทศไทยมันเยอะมากความพร้อมในแต่ละบริษัทเนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจมากนักเหมือนที่ผมเรียนครับทุกคนก็อยากรวยเอาความตื่นเต้นไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าอยากรวยเอ้ยพอทำบริษัทนี้จะรวยแต่พอตัวเองทำไปได้3เดือน6เดือนไม่รวยก็ย้ายนั่นแหละคือปัญหาคนที่อยู่นอกวงการก็เลยมองว่าเอ้ยธุรกิจเนี่ยมันขายฝันมันล้างสมองแต่อย่างที่ผมเรียนครับถ้าเราศึกษาจริงๆอย่าโลภต้องคิดด้วยเหตุและผลว่าถ้าเราจะมีรายได้ถ้าเราจะประสบความสำเร็จมันจะประสบความสำเร็จด้วยวิธีไหนไม่ใช่แค่สมัครแล้วก็รวยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนพยายามพูดความมหัศจรรย์ของสินค้าพูดเลยเถิดจนตอนนี้สินค้าธรรมดามันกลายเป็นสินค้าเป็นยาวิเศษไปละซึ่งอันนี้มันก็เกินไปบางคนก็พูดทำธุรกิจนี้แล้วชีวิตมันเปลี่ยนแปลงรีบมาเป็นต้นสายรีบมาทำคือมันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นในมุมเหล่านี้ครับมันมีมุมบวกและมีมุมลบเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำความเข้าใจกับธุรกิจที่ตัวเองจะทำก่อนนะครับถ้าเรามีสติเราเข้าใจเราศึกษาใช้เวลาศึกษาสักนิดนึงก่อนจะตัดสินใจทำธุรกิจนะครับเราจะได้ไม่พลาดคนนอกก็จะได้ไม่มองว่า